สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาสอนวิธีการถักครอปท็อปแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะถักเป็นตัวบราก่อนนะคะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะอันนี้หมูจะถักอยู่ที่9แถวนะคะไซส์ก็ขนาดจะประมาณไซส์ M นะคะอันนี้คือ9แถวนะคะเราใช้เป็นเข็มเบอร์4/0นะคะ4/0นะคะขนาดไหมก็จะประมาณไหม 4P นะคะไหมยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อใดก็ได้ขนาดไหมทั้งหมดขนาดไหมก็จะประมาณไหม 4P นะคะที่โมใช้ถักนะคะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราถักห่วงโซ่ทั้งหมด14ห่วงโซ่นะคะ2 3 4 5 6 7 814พอเราได้ทั้งหมด14ห่วงโซ่นะคะเราก็จะยึดห่วงสุดท้ายนี้ไว้นะคะแล้วเราก็ถักเพิ่มอีก3ห่วงโซ่นะคะ1 2 3แล้วทีนี้นะคะให้เราย้อนกลับมาถัก F ตรงห่วงที่4นะคะที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี้นะคะถัก F ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก F ตรงห่วงถัดไปนะคะให้ครบทุกห่วงเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราถัก F ทั้งหมด3หลักนะคะในห่วงเดียวกันนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็ถัก F เพิ่มอีก3หลักในห่วงเดียวกันนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก Fตรงห่วงถัดไปนะคะแบบนี้นะคะห่วงต่อห่วงเลยนะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะนะคะก็ถักมาจนถึงห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้เลยนะคะค่ะเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายตรงห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถักด้วยนะคะ1หลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็ถักตรง F ตรงห่วงถัดไปนะคะตรงนี้นะคะตรงกับหลักนี้แล้วก็ถักตรงห่วงถัดไปถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะก็ถักมาจนถึงตักสุดท้ายห่วงนี้เลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะศูนย์กลางตรงนี้นะคะให้เราถัก F ตรงศูนย์กลางช่องนี้นะคะทั้งหมด2หลักนะคะ1 2แล้วเราก็ถักโซ่1
แล้วเราก็ถักเพิ่มอีก2หลักตรงศูนย์กลางเนี่ยนะคะ1 2แล้วทีนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ถักตรงห่วงถัดไปได้เลยนะคะถัก F ให้ครบทุกหลักเลยนะคะ1 2 3 4นี่นะคะก็ถัก F มาจนถึงห่วงสุดท้ายเลยนะคะถักตรงห่วงโซ่ด้วยนะคะพอเราถักมาถึงครบสุดท้ายแล้วครบจำนวนแถวแล้วจำนวนหลักแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับด้านนะคะแถวที่2ขึ้นไปจนถึงแถวที่9นะคะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะแล้วเราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3แล้วเราก็ถัก F ห่วงถัดไปก็ครับถักให้ครบทุกหลักเลยนะคะนะคะถักมาจนถึงหลักนี้เลยนะคะนี่นะคะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถัก F ในห่วงนี้นะคะศูนย์กลางตรงนี้นะคะถัก F 2หลักถักเหมือนกันกับแถวที่2เลยนะคะ2หลักนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็ถัก F เพิ่มอีก2หลักนี้นะคะแล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงถัดไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายตรงห่วงโซ่นี้เลยนะคะถักให้ได้ทั้งหมด9แถวนะคะค่ะพอเราถักได้แบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะทีนี้เราก็จะถักต่อกันนะคะเริ่มจากขอบด้านนี้ก่อนนะคะมาข้างแรกก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักในช่องนี้นะคะถัก x นะคะ1 2หลักนะคะในช่องเดียวกัน2แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัดมานะคะเราก็ถักในช่องนี้ถัก x 2หลักนะคะก็คือถัก x ช่องละ2หลักนะคะตามช่องนี้เลยนะคะศูนย์กลางนะคะตรงนี้เราก็ถักช่องละ2หลักเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงสองช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะค่ะช่องสุดท้ายนะคะพอเราถัก x 2หลักในช่องนี้แล้วนะคะเราก็มาถักตรงห่วงโซ่นะคะอีก1หลักนะคะถัก x
ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักเชื่อมต่อกับอีกข้างหนึ่งนะคะบ่ายข้างหนึ่งตรงนี้นะคะแอบแววด้วยเพื่อนแล้วเราก็ถัก X ตรงห่วงนี้เลยนะคะห่วงแรกนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาถักตรงห่วงนี้ถัก X 2หลักนะคะถักเหมือนเดิมนะคะกับถักเหมือนกันกับข้างนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะก็ถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะถักมาถึงสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะค่ะพอด้านนี้นะคะเราถักมาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เราถัก x 1หลักช่องนี้แล้วเราก็มาถัก x หลักที่2ตรงห่วงโซ่นะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3แล้วเราก็ถัก F นะคะตรงห่วงถัดไปนะคะนี่นะคะถักให้ครบทุกหลักเลยนะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะก็ถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะค่ะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับด้านนะคะอันนี้จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะกลับด้านนะคะค่ะนี่ทีนี้เราก็ถักค่ะแล้วก็มันมีซอยเล็กๆเข้ามาโซ่ทั้งหมดเน้นนะคะเดี๋ยวลงไปลองข้างล่างสี่ห่วงโซ่นะคะอะไรนะคะสามสี่ใช่ค่ะซอยบ้านไม้ซอยหน้ามีบ้านเลขที่30พอเราถักได้สี่ห่วงโซ่นะคะทีนี้เราก็เว้นห่วงนี้นะคะแล้วก็มาถัก F ตรงห่วงนี้นะคะ1 2แล้วเราก็ถักโซ่1นะคะแล้วเราก็เว้น1เว้น1ห่วงแล้วก็มาถักตรงห่วงถัดไปนะคะถัก F นะคะนี้นะคะก็จะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้นะคะโซ่1แล้วก็ถัก F ตรงช่องที่ห่วงที่2ถัดไปแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็ถัก F ตรงห่วงที่2ถัดไปนะคะ1 2นะคะอันนี้เป็นวิธีการถักครบท็อปแบบง่ายมากนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ถักให้ครบมาจนถึงนี่นะคะแถวสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะค่ะพอเราถักเสร็จแถวนี้แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันนะคะคือไม่เหลือช่องไว้ตรงนี้นะคะเราก็ถักเราก็ถักตรงนี้เลยนะคะถักโซ่1แล้วก็มาถักตรงห่วงโซ่เลยนะคะแล้วมันคือเหรอนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็ถักโซ่3
แล้วเราก็ถัก F นะคะตรงช่องนี้นะคะ1หลักแล้วเราก็ถัก F ตรงหลักนี้1หลักนะคะถ้าเป็นช่องก็ถัก1 F 1หลักนะคะนี่นะคะ F 1หลักแล้วก็มาถักตรงหลักนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะนะคะก็ถักประมาณนี้นะคะถักมาให้จนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะตรงห่วงโซ่ตรงนี้นะคะถัก F ทั้งหมดเลยนะคะค่ะพอแถวนี้เราถักเสร็จแล้วนะคะทีนี้แถวต่อไปเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันทั้งหมด3แถวนะคะอันนี้มันจะถักเพิ่มอีกนะคะเป็น3ช่วงนะคะ3ช่วงแถวถักสลับกันแบบนี้นะคะค่ะแถวต่อไปนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ถักเหมือนกันกับแถวนี้เลยนะคะก็คือถักสลับกันนะคะระหว่างลาย F กับเป็นลายเป็นช่องแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่4นะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็เว้น1ช่องนะคะเว้น1ห่วงตรงนี้นะคะก็มาถักตรงห่วงที่2ตรงช่องถัดไปนะคะแล้วก็ถักโซ่1นะคะแล้วเราก็เว้น1ช่องแล้วก็มาถักตรงช่องนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเราถักได้เป็นช่องแบบนี้ค่ะพอเราถักได้3ช่วงแบบนี้แล้วนะคะ3ช่วงแถวแบบนี้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะถักขอบตรงนี้นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านแล้วเราก็ถักพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะ1 1 2แบบนี้นะคะแล้วเราก็นับจากช่อง1ห่วงถัดไปนะคะ1 2 3 4เราก็มาถักแทงเข็มเข้าไปตรงช่องที่4นะคะห่วงที่4แล้วเราก็เกี่ยวไหมขึ้นมาถอดไหม1ครั้งถอดไหม2ครั้งแล้วเราก็ถอดไหมทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้แบบ F ยาวๆแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด5หลักนะคะอันนี้เราได้1หลักแล้วนะคะแล้วก็พันเข็ม2ครั้งแทงลงไปตรงห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมา1 2 3แบบนี้นะคะอันนี้ก็2หลักแล้วนะคะหลักที่3ที่4หลักที่5แบบนี้นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็ย้อนกลับเข้ามาถักตรงแทงเข็มขึ้นไปตรงห่วงนี้นะคะนี่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถอดไหมเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเกี่ยวพันหัวเข็ม2ครั้งก็มาถักตรงห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะทั้งหมด5หลักนะคะ1 2 3ห้า
เราได้5หลักแบบนี้แล้วนะคะเราก็นับตรงห่วงถัดไปนะคะจากห่วงนี้นะคะ1 2 3 4ก็มาถักก็มาถักเอ็กตรงห่วงที่4นะคะแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็เริ่มใหม่นะคะก็ทำถักเหมือนกันเลยนะคะเริ่มใหม่ให้เป็นแบบนี้นะคะก็พันเข็ม2ครั้งแล้วเราก็นับเหมือนเดิมค่ะ1ห่วงถัดไป1 2 3 4ก็มาถักตรงห่วงที่4นี่นะคะทั้งหมด5หลักนะคะก็ถักโซ่3 2 3ก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงนี้ถอดไหมเลยนะคะตรงนี้ทีนี้เราก็ถักเดิมค่ะ5หลักนะคะในช่องในห่วงเดียวกัน1 2 3 4แล้วเราก็นับจากห่วงถัดไปนะคะ1 2 3 4ถัก x ตรงห่วงที่4นี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายเลยนะคะนะคะค่ะพอเราถักเสร็จแล้วนะคะถักครบทุกห่วงแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถักลดหลักนะคะข้างล่างเราจะไม่ลดนะคะเราจะลดหลักแค่ข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มลดหลักนะคะเราก็ถักโซ่3ถัก F เหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะถัก F ห่วงละหลักนะคะเราจะเริ่มลดหลักตั้งจากแถวนี้ไปเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เหลือ3หลักตรงนี้นะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ลดหลักจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวใหม่ขึ้นมาถอดใหม่1ครั้งแบบนี้นะคะให้เหลือใหม่2เส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงห่วงโซ่นะคะอีก1หลักแบบนี้นะคะแล้วก็ลดเลยแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะแล้วก็ถักโซ่3แล้วเราก็ลดหลักตรงนี้นะคะห่วงนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวไหมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถัก if ให้ครบทุกห่วงเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกแถวเลยนะคะ
ราจะลดหลักแค่เฉพาะฝั่งนี้นะคะนะคะก็ถัก F มาจนถึงห่วงโซ่สุดท้ายเลยนะคะค่ะพอแถวต่อไปนะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ลดห่วงข้างบนนะคะตรงนี้เราไม่ลดนะคะก็ลดห่วงก็เหมือนเดิมนี่แหละค่ะตรงห่วงโซ่นะคะก็รวบเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะกลับด้านเราก็ถักโซ่3แล้วเราก็ลดห่วงอีกครั้งหนึ่งนะคะข้างบนรวบเลยหลังจากนั้นเราก็ถัก F ให้ครบทุกหลักทุกห่วงเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ทำแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้เราถักลดห่วงเดี๋ยวมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะคะก็จะเหมือนข้างๆนี้นะคะพอได้สักประมาณนี้นะคะสักประมาณนี้ก็เราก็เริ่มถักเป็นถักแบบไม่ต้องลดห่วงอะไรเลยนะคะก็คือถักยาวมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาถักตรงขอบบาร์กันนะคะถักรอบเลยนะคะก็ต่อไหมตรงนี้เลยนะคะนี่ต่อไหมแล้วนะคะทีนี้เราก็ถัก x นะคะตรงห่วงถัดไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่3 1 2 3แล้วเราก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงนี้เลยล่ะค่ะเข็มเข้าไปตรงห่วงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถอดไหมเลยนะคะมันจะแน่นๆนิดนึงนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็ถัก x ตรงห่วงถัดไปนะคะถักทั้งหมด3หลักต่อ1ห่วงนะคะ1 2 3พอเราได้3หลักแบบนี้แล้วนะคะเราก็ถักโซ่3แล้วเราก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถอดไหมเลยนะคะนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักจากนั้นเราก็ถัก x 3หลักเหมือนเดิมค่ะ1อันนี้โมถักเก็บไหมไปด้วยนะคะ2 3แล้วก็ถักโซ่3ก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงนี้ไหมเลยนี่นะคะแล้วก็ถัก x 3 2 3 2 3 2 3ประมาณนี้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ถัก
ถักรอบเลยนะคะนะคะตรงนี้ถักมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถักอีกข้างหนึ่งนะคะถักรอบเลยนะคะนี่นะคะพอถักเสร็จแล้วนะคะขอบตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนะคะตรงข้างบนนะคะให้เราตรงข้างบนให้เราถัก x นะคะทั้งหมด6ครั้งนะคะตรงข้างบนนะคะแล้วเราค่อยมาถักตรงนี้นะคะก็ประมาณดูนะคะให้เท่าๆกันนะคะระหว่างเนี่ยนะคะศูนย์กลางตรงนี้กับตรงนี้นะคะตรงกลางเราก็ถักรอบนะคะถัก x ตรงกลางแล้วก็มาถักตรงนี้นะคะ1 2 3ก็มาถักตรงนี้นะคะง่ายๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้จะต่อไหมตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะต่อไหมตรงนี้เลยก็ถักโซ่แบบนี้นะคะหนึ่งแล้วเราก็มาถักอีกตรงห่วงเดียวกันนี่แหละค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักอีกตรงห่วงถัดไปหนึ่งแล้วก็ถักอีกตรงห่วงถัดไปนะคะก็จะเป็นสามหลักนะคะแล้วทีนี้เราก็กลับด้านนะคะกลับด้านแล้วก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ถัก F นะคะถัก F ตรงห่วงถัดไปทั้งหมดก็จะเป็น F 3หลักนะคะเราจะเริ่มถัก F ทุกแถวเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กลับด้านนะคะก็ถักโซ่3 2 3แล้วเราก็ถัก F เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตรงห่วงโซ่ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะก็ถักกลับไปกลับมาจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักมากค่ะนี่คือด้านหลังนะคะอันนี้เป็นครบท็อปแบบถักง่ายๆนะคะก็ลองถักตามกันดูนะคะ